ำอะไรอะคะอันนี้คำสั่งต่อไปจากจอยชนทิชานะครับโอ้ยน่ากลัวมากเลยให้ดูแลลูกค้าแบบ2มาตรฐานครับอีกคนดูแลดีอีกคนดูแลไม่ดีครับคำสั่งจากจอยแหมใครมาก่อนได้เปรียบละครับซ้อมๆลองซ้อมดูพี่อะไรนะลองซ้อมดูสวัสดีค่ะคุณลูกค้าแคชชั่นสบายเลยนะคะโอ้ยจะกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินคุณลูกค้ารับอะไรเพิ่มคะโอ้มีซ้อมด้วยไม่ต้องคุณลูกค้าอีกสักพักเป็นไบโพล่าเพิ่งรู้เหรอตัวเธอสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอันนี้ให้คุณลูกค้าเลือกก่อนคุณลูกค้าจะเลือกอันไหนคะไหนอะอันนี้ก็ได้แห่นั่งเลยค่ะนั่งนี้ไหมคะได้อารมณ์ดีนะครับเจี๊ยบเอเนอร์จีนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับโอ๊ยลืมถามคุณลูกค้าว่าเอาคุณลูกค้าเอาอะไรบ้างคะไอ้นะไอ้อะไรคะเตาไอ้กระทะอ๋อกระทะให้เขากินหมูกระทะแต่กระทะไม่มีจะกินไงวะเนี่ยมีแต่เตาเอากระทะเอากระทะให้ลูกค้าหน่อยเว้ยไปหมดแล้วสมองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งได้เลยค่ะนั่งเลยตามสบายเลยค่ะดูแลตัวเองได้เลยน้ำอยู่นู่นเดี๋ยวเตาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ตามให้นะไปไหนมาคะวันนี้มาเที่ยวอ๋อมาเที่ยวที่นี่อะคะใช่ที่เที่ยวเยอะอะคะหรือตั้งใจมากินหมูกระทะพี่เปล่าเฮ้ยตั้งใจมาดิเพราะแกงเนี้ยเขามาเพื่อแกงแกไปดูคำสั่งที่แท้จริงของจอยครับว่าจอยขอให้เราจัดอะไรให้กับเจี๊ยบล่ะครับคือนางอะเป็นคนขี้เกียจใจพี่บวยคือจะให้นางทำอะไรคือแต่แบบนางจะขี้เกียจเห็นนางแบบดูแรงๆอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเป็นคนแบบสู้คนจริงๆอะเจี๊ยบมันเป็นคนไม่สู้คนแล้วมันก็เป็นขี้เกียจใจสมมติถ้าเกิดทำให้เจี๊ยบไปกดดันให้คนอื่นร้องไห้แล้วคนอื่นเขาร้องไห้จริงแล้วเจี๊ยบจะกดดันร้องไห้เองใช่จะรู้สึกผิดพอดีดีขอมาแบบนี้ก็ต้องจัดให้หนักๆแล้วครับแล้วก็เดินมาหาพี่เสื้อแดงพี่ร้านจะปิดแล้วทำไมมาตอนนี้คะร้านมันจะปิดแล้วทำไมพี่มาแถวนี้พอดีแบบว่าเพิ่งเลิกงานแล้วก็แวะมากินแถวนี้ก่อนเข้าบ้านพี่เอ๋อย่ากินนานนะคะเสียเวลาหนูอ้าวกดดันแล้วมาแล้วมาแล้ว2มาตรฐานรอนานไหมไม่นานไม่นานแต่ตอนนี้เตามันไม่ได้สักทีอ่ะเนาะแป๊บนึงนะครับเราล้างกระทะไม่ทันแล้วครับตอนนู้นพี่ดูแลตัวเองเลยนะพี่อยากเอาอะไรจริงๆกระทะอยู่หลังร้านถ้าพี่ไม่ว่าอะไรพี่ก็เดินไปดูก่อนแม่เดินไปเอาไหมเฮ้ยใจเย็นดิดิเราเล่นไม่ในร้านหนูใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นรอเล่นรอเล่นขอน้ำซุปด้วยเอ้ยน้ำซุปด้วยเฮ้ยน้องแล้วมันหมูอ่ะมันหมูรอแป๊บนึงพี่อย่างพี่นี่ยังมันอยู่เหรอยังได้อยู่ใช่ปะเฮ้ยข่มขิงกันซะด้วยพูดคนเดียวพูดลอยๆไม่มีใครเขาฟังแล้วเอาอะไรคะไม่เหมือนไฟไม่แรงไฟไม่แรงเฮ้ยเอาถ่านมาเติมให้น้องเขาหน่อยอย่าให้ไฟมันมอดน้องพี่ว่าเตาพี่ก็ไม่แรงเหมือนกันนะพี่แบมืออย่างนี้แล้วพี่พัดพี่แบมืออย่างนี้พี่แบมือดิพี่แบมือตามแล้วพี่ก็นี่พัดอีกอันนึงให้เติมถ่านอีกคนนึงให้เอามือพัดแม่หมุนมันชิ้นใหญ่ก็ยังมาอีกแล้ววะนี่มันเบรกไปแล้วนะมีดตัดให้เราเลยเหรอเอาพี่อยากตัดพี่ต้องพกมีดมาจากบ้านเออดีได้เห็นไหมแม่พี่เขาเริ่มพูดประชดแล้วครับมันใหญ่ไปไหมคะเดี๋ยวพี่หาอะไรมาหั่นให้เอาไหมได้ก็ดีได้ก็ดีเดี๋ยวพี่ไปเอามีดให้อืมโตนี้ชิ้นใหญ่เอามีดให้โตนู้นให้เอามีดมาเองสุดหล่อแป๊บนึงนะคะพี่ไปให้เขาซื้อมีดที่ตลาดนัดอยู่เพื่อน้องเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาให้ดูแลดีเทคแคร์เกินใครแล้วครับน้องพี่ว่าหมูมันมีกลิ่นอะไรที่มันมีกลิ่นหรือเปล่ากลิ่นอะไรอ่ะพี่พี่ว่าหมูมันมีกลิ่นนะกลิ่นพี่คิดไปเองเปล่าพี่ไม่เนี่ยทำแม่ลำบากดิมันตักมาจากที่เดียวกันน้องเขายังไม่เห็นบ่นอะไรเลยอ่ะเฮ้ยน้องเอาหมูอย่างนี้มาขายไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ากินไปท้องเสียใครรับผิดชอบอ่ะเอางั้นพี่ไม่ต้องกินพี่ต้องปิ้งก่อนไงถ้าพี่ไม่ปิ้งมันก็จะต้องมีกลิ่นหมูกลิ่นก็ปกตินะครับพี่เห็นไหมแต่พี่ลองดมดูนี่ไงไม่หน้าที่คุณนะโอ้ไม่ใช่แล้วแหละใช่พวกที่ชอบคอมเพลนของกินฟรีป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยคิดไปเองป่ะเนี่ยเฮ้ยเริ่มมีเรื่องแล้วครับแม่แต่เจี๊ยบต้องอยู่ตรงกลางซะด้วย